นอื่นเลยนะครับเลือกเมล็ดกาแฟที่เราจะคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องบดกาแฟของเรานะคะต่อมาเราก็เปิดเครื่องบดกาแฟเพื่อบดกาแฟเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาถ้วยมาตวงผงกาแฟที่เราบดมานะครับครับเมื่อบดเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่ไว้ที่ด้ามชงกาแฟนะครับแล้วเมื่อเราเอาใส่ไว้ที่ด้ามชงกาแฟเสร็จแล้วเราก็เอาไปชงได้เลยนะครับเมื่อเราชงได้ปริมาณที่ตรงตามอัตราส่วนแล้วเราก็เตรียมไปสตรีมนมได้เลยครับเทนมสดแช่เย็นลงบนเหยื่อสตรีมในปริมาณไม่ควรเกิน 60% ของเหยื่อถ้าลมไม่หมุนเป็นวงกลมเป็นแนวก็เพิ่มให้จุ่มหัวสตรีมแล้วลงไปอีกนิดครับต่อมาเราจะทำลาเต้อาร์คด้วยการเทนมลงไปแล้วเอาฟองนมค่อยๆจุ่มเป็นรูปตามที่เราต้องการเลยนะครับครับเมื่อฟองนมมันไม่ขึ้นนะครับเราจะแก้ปัญหาโดยการใช้ฟองที่มีมวลหนักมาแต้มอยู่บนแก้วกาแฟแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันปรับให้เป็นรูปที่เราต้องการเลยนะครับครับและเมื่อเราทำเสร็จแล้วมันจะออกเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเย้เริ่มแรกเลยนะครับเราจะตักเมล็ดกาแฟของเรามาปริมาณหนึ่งเพื่อที่จะนำไปคั่วนะคะครับสำหรับการคั่วกาแฟครับจะมีเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางแล้วก็คั่วเที่ยงนะครับครับเมื่อเราคั่วเสร็จแล้วเราจะเอามาเป่าลมเพื่อจะทำให้มันเย็นนะครับครับการริบกาแฟนะครับก่อนอื่นเราก็จะพับกระดาษกรองแล้วก็เอามาวางไว้บนเหยื่อของเราเลยนะครับครับต่อ
่อมานะครับทำการชั่งเมล็ดกาแฟของเราเพื่อที่จะได้อัตราส่วนที่จะไปบดและอัตราส่วนที่จะทำการรีดกาแฟนะครับครับต่อมาก็จะทำการบดนะครับโดยการบดเนี่ยเราสามารถตั้งความละเอียดของผงกาแฟได้นะครับก่อนที่เราจะดริปเราก็จะทำการล้างกระดาษกรองก่อนนะครับแล้วก็ทำการดริปได้เลยนะครับโดยการวนจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับโดยการดริปนะครับเราจะดริปจนกว่าเราจะได้ปริมาณที่ตรงตามอัตราส่วนของเราเลยนะครับ